หนึ่งในเป้าหมายของผมคืออยากจะมีรางวัลสักรางวัลหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อจากความสามารถของเราเองความสามารถทางการแสดงของเราเองอะไรเงี้ยครับโดยแฟนคลับไม่ต้องโหวตให้เราเพื่อที่รางวัลชิ้นนี้เป็นรางวัลให้กับเราเป็นรางวัลให้กับคนที่บ้านเราแล้วก็เป็นรางวัลให้กับแฟนคลับว่าในที่สุดเราก็มีรางวัลที่ทุกคนไม่ต้องพยายามเพื่อเราขนาดนี้เราได้มาด้วยความสามารถของตัวเองทุกคนสามารถพูดได้ว่าศิลปินที่เขาชอบคนนี้มีความสามารถจริงๆนะเขาไม่ได้ชอบเพราะแค่ชอบอย่างเดียวไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ทำงานในวงการเบื้องหน้าเลยครับเพียงแต่ว่าตอนช่วงม.ปลายเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสนใจเกี่ยวกับเบื้องหลังของวงการพวกตัดต่อพวกถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยครับผมจะชอบมากๆครับแล้วจะอาสาเพื่อนทำตลอดแล้วครับให้เพื่อนจ้างเราทำก็ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เรียนด้านนิเทศเนี่ยในอนาคตเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำงานเบื้องหลังของวงการบันเทิงแน่นอนตอนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมทำหลายอย่างเลยตั้งแต่เข้าปี 1ผมเป็นผู้นำเชียร์ผมคอยรับน้องอะไรเงี้ยครับปี2ก็เริ่มเป็นผู้นำเชียร์ของมหาลัยแล้วปี3ก็เป็นพี่ที่คอยดูแลรักษาระเบียบอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนมีคนถ่ายรูปผมไปลงทาง Twitter แล้วใส่แฮชแท็กพี่วักตัวร้ายกับนายปี1แล้วทีมงาน Sotus the Series นะครับผมไปเจอรูปผมแล้วก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็เรียกผมมาแคสแค่วันแรกที่ไปแคสเลยครับตื่นเต้นมากแล้วก็ถึงกับบอกกับพี่เจนที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวว่ากลับไหมพี่เพราะมีแต่คนหน้าตาดีๆมีแต่คนที่มีความสามารถมาแคสเยอะแยะไปหมดเลยแบบแทบจะเป็นพันคนตอนนั้นจำไม่ได้ว่าที่กรุงเทพ700กว่าคนใช่ไหมครับแล้วก็แต่ที่เชียงใหม่อีกอะไรเงี้ยเยอะมากเราท้อเราก็เลยแบบกลับไหมเราไม่กล้าไปสู้เขาอะไรครับเราดูไม่มีอะไรเลยผมค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับคาแรคเตอร์ก้องพบตอนแรกพอสมควรครับก็เลยมีดราม่ามาเล็กๆน้อยๆว่าก็ไม่น้อยนะก็เยอะพอสมควรว่าไม่ตรงคาแรคเตอร์ถามว่าท้อไหมมันคงไม่ท้อขนาดนั้นในเมื่อผมผ่านการแคสมาแล้วผมไม่ได้แบบผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ลอยตัวเข้ามาเฉยๆคือผมผ่านการแคสเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยครับคือผมเชื่อว่าทางพี่ทีมงานแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยได้เห็นความเป็นก้องพบในตัวเราอยู่แล้วก็เลยไม่ท้อขนาดนั้นครับแค่รู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่เราปรับได้อะไรที่เขาบอกว่าเราไม่เหมาะสมในด้านไหนที่เราสามารถปรับได้เราปรับแต่อะไรที่เราปรับไม่ได้เช่นสีผิวคล้ำจังตัวไม่เห็นสูงเหมือนก้องพบเลยหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เราไม่สามารถปรับได้ครับเราก็ไม่เก็บออกมาคิดพ่อบอกแค่คำเดียวเลยครับว่าถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขทำต่อไปเพราะว่าพ่อไม่เคยบังคับอะไรเลยพ่อถามคำเดียวว่ามีความสุขไหมเหนื่อยเกินไปไหมเคยมีครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำงานหนักมากจนพ่อถามว่าพักไหมลูกคนเดียวพ่อเลี้ยงได้พ่อเลี้ยงได้อะไรเงี้ยครับประโยคนั้นคือแบบเราไม่ควรให้พ่อเลี้ยงแล้วอะ เราก็อยากเลี้ยงพ่อบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันยังพ่อเคยเหนื่อยมาขนาดไหนเดี๋ยวในอนาคตจะต้องเลี้ยงพ่อให้ได้โตขึ้นมากเลยครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่แทบจะไม่มีความรับผิดชอบเลยเรามีความแบบรู้สึกว่ามีชีวิตไปวันๆมากกว่าจนในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำงานแล้วนะเราต้องช่วยเหลืออะไรทางบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรามีโอกาสได้เข้ามาทำงานด้านนี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดเราต้องมีความรับผิดชอบเราต้องรู้จักวางตัวเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาพี่อาทิตย์ครับผมชนะแล้วนะครับตอนนี้ผมขอลายเซ็นพี่ผมก็ไม่ได้ทำตัวเป็นฮีโร่แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับผมจะวางไปทีละสเต็ปครับของผมเนี่ยตอนนี้ก็คือซื้อบ้านให้พ่อในเรื่องของครอบครัวนะครับก็คือซื้อบ้านให้พ่อต่อไปก็คือเรียนให้จบแล้วก็อาจจะวางแผนว่าอยากเรียนต่อเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือความฝันของผมคือการทำงานเบื้องหลังยังไงผมก็อยากเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังเหล่านั้นนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทำงานเบื้องหน้าแล้วผมก็จะได้กลับไปทำงานเบื้องหลังอย่างที่ความฝันตัวเองเป็น
ายอย่างเลยเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันเป็นเหมือนมองกลับมาแล้วเหมือนเราทำงานท้อๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องการพักมองกลับมาแล้วเหมือนมีเขาคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไปทำงานด้านไหนถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบทบาทไปขนาดไหนเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าหูกับแค่ศิลปินคนนึงเนี่ยคุณให้เราได้มากขนาดนี้เลยเหรอก็อย่างที่บอกครับถ้าผมทำได้ผมอยากจะมีรางวัลสักรางวัลหนึ่งที่ได้มาด้วยความสามารถตัวเองเพื่อตอบแทนแฟนคลับอีกเหมือนกันผมไม่รู้เลยว่าตัวเราเป็นไงเขาถึงรักเราขนาดนี้แต่ว่าผมก็มั่นใจว่าเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยครับเราเป็นตัวเองเราเป็นตัวตนของเราเราไม่ได้ให้ใครมานิยามว่าเราจะต้องเป็นยังไงเราแค่วางตัวเป็นตัวเราเราแค่วางตัวให้ถูกทำตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยครับไม่แข่งกับใครแข่งกับตัวเองเมื่อวานก็พอแล้วเขาน่าจะรักเราที่เราเป็นตัวเรามากกว่าอันดับแรกเลยทำงานเบื้องหลังครับตอนนี้ยังดูอยู่เลยว่าอยากกำกับอยากถ่ายอยากเป็น DP หรือว่าอยากเป็นฝ่ายเกรดสีอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าอีกงานนึงที่อาจจะแบบเบนเข็มไปเลยก็คือสจวตครับผมเรารู้สึกว่างานบริการเป็นงานที่เราชอบเรารู้สึกว่าการที่เราได้เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอผู้คนใหม่ๆได้บริการคนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันถึงแม้มันจะเหนื่อยก็ตามไม่มีเลยครับไม่มีคนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปหาใครเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าในวันที่เราหยุดวันที่เราแบบไม่ทำงานเนี่ยหนึ่งคือเราต้องการพักเราไม่ต้องการเทเวลาไปให้ใครเรามีพ่อคนเดียวก็คือเราถ้าเราจะเทเวลาไปให้เราคือเรากลับไปบ้านเราไปให้พ่อเราพาพ่อไปทานข้าวหมดแล้วเวลาพักผมแล้วเราก็จะไม่มีเวลาให้กับคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่พร้อมก็ยังไม่มีดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีทวิตมาแล้วก็เห็นทำงานเหนื่อยขนาดนี้พี่อนุญาตให้มีแฟนก็ได้นะเยอะมากในทวิตนะครับผมเจอเยอะมากแล้วหลังๆเนี่ยแต่ก็อยากจะบอกตรงนี้เลยครับว่าก็ยังไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยฝากถึงทุกๆคนนะครับที่ติดตามผลงานสิงมาตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งเริ่มมาติดตามภายหลังนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังคอยเดินเคียงข้างกันจนสิ่งเป็นสิ่งในวันนี้ขอบคุณที่ทำให้สิ่งรู้สึกว่าสิ่งต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนไม่ผิดหวังในตัวสิ่งขอบคุณที่รักในสิ่งที่เป็นสิ่งขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆด้านเลยแล้วกันครับเพื่อเป็นของขวัญให้ทุกๆคนครับแล้วก็ตัวเอง